ขณะเดียวกันคุณผู้ชมตอนนี้มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลอาจจะปรับเกณฑ์ไหมการแจกเงินดิจิตอลเนี่ยอาจจะไม่ได้ครบทั้ง56ล้านคนอาจจะลดลงไปเหลือแค่40ล้าน40ล้านคนตามจำนวนที่เคยแจกให้กับโครงการคนละครึ่งในแอปเป๋าตังค์แต่ล่าสุดคุณผู้ชมคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ออกมายืนยันเลยนะว่าแจกเหมือนเดิม56ล้านคนเหมือนเดิมไม่ตัดสิทธิ์ใครทั้งสิ้นนะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็กล่าวยืนยันกระแสข่าวเกี่ยวกับการตัดสิทธิ์คนที่มีรายได้สูงหรือการเตรียมวงเงินเอาไว้เพียงแค่4แสนล้านบาทสำหรับโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะคะเพราะขณะนี้โครงการยังไม่ได้สรุปรายละเอียดออกมาโดยคณะกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อนำมาเสนอต่อกรรมการชุดใหญ่นะคะคาดว่าจะได้ข้อสรุปโดยเร็วภายใน2สัปดาห์นี้นอกจากนี้ค่ะคุณจุลพันธ์ยังบอกด้วยว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังความเห็นในส่วนที่มีข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆซึ่งในส่วนของการพิจารณาเงื่อนไขการแจกเงินเราไม่ได้ดูเรื่องความรวยหรือความจนเพราะเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนยากจนแต่ประเด็นที่ต้องพิจารณาก็คือมุมมองการใช้จ่ายของคนที่มีรายได้สูงจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือไม่หรือเพียงแค่เอาเงินไปออมแทนนอกจากนี้ยังได้ให้การบ้านต่อคณะอนุกรรมการให้ไปพิจารณาในเงื่อนไขสำหรับกลุ่มคนที่ควรจะได้รับว่าเป็นอย่างไรอย่างเช่นหลักเกณฑ์การดูว่าคนรวยเป็นอย่างไรไปดูเรื่องของเงินฝากเรื่องของที่ดินการเสียภาษีเราก็อยากจะถามกลับไปยังผู้ที่เสนอความคิดนี้ว่ามีข้อเสนอเรื่องนี้อย่างไรรัฐบาลก็พร้อมรับฟังเพื่อนำมาปรับเงื่อนไขนะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมและจะมีความชัดเจนออกมาค่ะนอกจากนี้นะคะคุณจุลพันธ์ก็ยังพูดถึงวงเงินที่จะนำมาใช้ที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอาจจะไม่ใช้เงินถึง 560,000 ล้านบาทแต่ล่าสุดอะค่ะคือคุณจุลพันธ์ยืนยันนะว่ากรอบเงินที่จะใช้เป็นกรอบเดิมนะเท่าเดิมเท่าเดิมนะคะเนี่ยค่ะจะไม่มีการลดกรอบวงเงินแล้วก็ไม่มีการปรับลดเกณฑ์ทั้งนั้นยังใช้ตามเดิม56ล้านคนได้เหมือนเดิมแล้วก็ยังใช้กรอบงบประมาณเดิมเนี่ยค่ะนอกจากนี้คุณจุลพันธ์ยังบอกด้วยนะว่าโครงการนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องมีการลงทะเบียนแข่งกันนะครับแต่ว่าคนที่ได้สิทธิ์เนี่ยก็คืออายุ16คนขึ้นไปคือได้หมดเลยแต่ต้องเข้าไปทำการยืนยันตัวตนด้วยระบบ KYC ครับจากนั้นท่านค่อยกดรับสิทธิ์และจะได้เข้าร่วมโครงการทุกคนอย่างแน่นอนแต่ในส่วนคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถืออันนี้ก็น่ากังวลเหมือนกันมีคำถามมามากมายคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะไปถามให้อย่างชัดเจนอีกทีละกันคุณผู้ชมฮะ